่าวใหญ่ในฮ่องกงคงหนีไม่พ้นเมื่อเจ้าพ่อสื่อจิมมี่ไลวัย71ปีถูกตำรวจบุกจับกุมที่บ้านพักในย่านโฮมานทินในเช้าตรู่วันที่10สิงหาคม2563ตามกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ฐานต้องสงสัยสมคบคิดกับต่างชาติเพื่อต่อต้านความมั่นคงแห่งชาติซึ่งนับเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดในฮ่องกงที่ถูกจับกุมภายใต้กฎหมายฉบับนี้พบจิมมี่หรือหลี่จืออิงนักธุรกิจชาวฮ่องกงเป็นเจ้าของ Next Media แห่งสำนักข่าว Apple Daily และยังเป็นผู้ก่อตั้งเสื้อผ้ายี่ห้อดัง Giordano เป็นอีกคนที่ให้การสนับสนุนขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างเข้มข้นขณะที่เขาก็ถูกมองว่ามีความสนิทสนมกับฝั่งสหรัฐอเมริกาจนเคยถูกสื่อจีนประนามเป็นคนขายชาติแซ่หลี่โดยเมื่อปี2558มีรายงานว่าหลี่เคยถูกข้ามทั้งปาระเบิดเพลิงใส่บ้านและจารกรรมเจาะอีเมลส่วนตัวซึ่งเขาเองก็เคยถูกตำรวจบุกไปจับมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อ28กุมภาพันธ์ผ่านมาในความผิดฐานร่วมชุมนุมผิดกฎหมายขณะที่ช่วงพฤษภาคมก่อนที่กฎหมายใหม่จะออกหลี่ก็ยืนยันที่จะปักหลักอยู่ในฮ่องกงเพื่อต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยแม้รู้ว่าตัวเองเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่จีนจ้องจะใช้กฎหมายใหม่เล่นงานแต่ทว่าข้อหาการจับกุมในครั้งนี้หากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงอาจต้องโทษจำคุก 3-10 ปีหรือตลอดชีวิตสำหรับความผิดลักษณะร้ายแรงนอกจากนี้ยังมีอีก7คนรวมทั้งเอียนบุตรชายของหลี่ที่ถูกจับกุมในข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติเพื่อต่อต้านความมั่นคงและสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงซึ่งหลังจากฮ่องกงได้มีการบังคับใช้กฎหมายใหม่ก็มีการจับกุมนักเคลื่อนไหวไปแล้ว15รายนั่นทำให้หลายๆกลุ่มต่อต้านรัฐบาลจำใจยุติการเคลื่อนไหวรวมทั้งกลุ่มเดโมซิโต้ของโจชัวหว่องขณะที่นักเคลื่อนไหวบางรายถึงขั้นหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศหลายๆสิ่งถูกสั่งห้ามทั้งการร้องสโลแกนการจับมือแบบโซ่มนุษย์หนังสือบางเล่มถูกนำออกจากห้องสมุดสาธารณะซึ่งฮ่องกงยืนยันว่าจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายเพื่ออุดช่องโหว่ในด้านความมั่นคงของชาติและจัดการกับพวกที่ก่อปัญหากลุ่มเล็กๆเท่านั้นแต่นั่นก็ทำให้หลายฝ่ายมองว่านโยบาย1ประเทศ2ระบบที่ให้เสรีภาพกับฮ่องกงได้สิ้นสุดลงไปแล้ว